สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยฮัจจิกับเกมโปเกมอนภาคอัลตร้ามูนนะครับเราจะไปลุยหัวหน้าทีมเรนโบว์ร็อกเก็ตแล้วนะครับเราจะให้ใครนำหน้าดีไม่รู้เหมือนกันโอเคเฮ้ยมีมิคิว70อ่ะทำไมแซงคนอื่นเขาไปแล้วแซงยูกิโนะไปแล้วด้วยโอเคมาลุยพร้อมแล้วฮิวอย่างวะตอนที่แล้วฮิวเอ้ยฮิวไปแล้วใช่ไหมมานั่นคุณแม่ใช่ไหมแล้วก็มีชายยืนอยู่ข้างหน้านะครับผมคุณแม่ฉันได้รับข่าวมาว่ามีผู้บุกรุกเข้ามาแต่ไม่คิดเลยว่าจะเป็นเด็กอย่างแกฉันน่ะยอมให้หัวหน้าคนอื่นน่ะสามารถทำตามใจชอบได้หวังว่าจะใช้เป็นประโยชน์ได้น่ะแต่ดูเหมือนว่าแกน่ะจะจัดการทุกคนเลยนะเนี่ยฉันประทับใจมากที่มาจนถึงที่นี่ได้งั้นคุณก็เป็นใช่แล้วเป้าหมายของทีม Rocket น่ะก็คือใช้โปเกมอนทุกตัวควบคุมโลกใบนี้แต่ว่าตอนนี้นะฉันมีองค์กรที่ใหญ่กว่านั้นมันก็คือทีม Rainbow Rocket อย่างนั้นเองและฉันก็คือ Giovanni เป็นหัวหน้าของทีมนี้ยังไงล่ะ Giovanni นะครับผมหรือชื่อภาษาญี่ปุ่นคือซากากินะครับต้องบอกว่าเราไม่ได้เจอเลยนะครับผมหลังจากที่ภาคเดดบูกินเยลโลจบไปนะครับก็เป็นการปรากฏตัวให้เราเห็นอีกครั้งนะครับใช่ไหมก็คือตามเนื้อเรื่องคือหายตัวไปเลยนะครับแล้วก็โกลซินเวอร์คริสตันเนี่ยก็ไม่ได้โผล่มาด้วยนะครับคุณแม่เป็นอะไรหรือเปล่าทำใจดีๆไว้ท่านประธานคงไม่ฟื้นขึ้นมาตอนนี้หรอกฉันน่ะใช้พลังของอัลตราบีทที่ทำให้เธอน่ะหลับไปอะโอเคครั้งหน้าที่เธอตื่นขึ้นมาเธอก็คงเป็นลูกน้องที่ซื่อสัตย์ของฉันแล้วล่ะฮะแกแฮโอเคทีมเรนโบว์ร็อกเก็ตจะครองครอบครองโลกนี้แล้วก็ฉันน่ะจะสร้างกองทัพของยูบีกองทัพอัลตราบีสนะครับเอาล่ะเพื่อที่จะให้ฝันของฉันเป็นจริงฉันจะต้องใช้เทคโนโลยีของเอเธอร์ฟาวเดชั่นก็คือเทคโนโลยีของโลกต่างโลกสินะเอาล่ะฉันขอชื่นชมเลยนะความสามารถที่ทำให้แกมาจนถึงจุดนี้ได้โอเคฉันน่ะชอบคนที่โชว์พลังความแข็งแกร่งทำไมไม่มาใช้ความแข็งแกร่งในทางที่ดีล่ะมาเข้ากับฉันสิทีมเรนโบว์ร็อกเก็ตนะyes ไม่ถ้าตอบเยสก็ถ้าตอบเยสนี่คือเราไปเข้าแก๊งไวร้าแล้วก็จบเลยป่ะมันคงจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วสินะโอเคมาเราพร้อมไฟแล้วมีเด็กมายืนตรงหน้าฉันอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะแต่ว่ายังไงก็ไม่รู้ฉันรู้สึกว่ามันรู้สึกคิดถึงยังไงบางอย่างเอาล่ะถ้าแกยืนยันที่จะมารบกวนแผนการของฉันฉันจะทำให้แกเนี่ยได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดของโลกใบนี้ได้รู้สึกถึงโลกแห่งความเจ็บปวดโอเคมาเจวานนี่นะครับหรือว่าท่านซากากิเมื่อกี้เขาบอกว่ามีเด็กมายืนต่อกรตรงหน้าเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ารู้สึกได้ว่ารู้สึกได้นะครับมันก็คือมันเคยเกิดขึ้นที่โลกนี้นะครับมาเจวานนี่ทีมเรนโบว์ร็อกเก็ตนะครับตัวแรกเป็นดักจิโอนะครับผมคันตัวฟอร์มตัวแรกของเราเป็นกาอูกาเอ็นชิบหายเจอเอิร์ธเควกแน่เลยวะ
อ๋อแซนสตอร์มเหรอเปิดสภาพอากาศพายุทรายนะครับผมโอ้โหถ้าเกิดเทอร์หน้าเราได้ตีก่อนก็จบนะครับไม่ว่ะแต่ว่าดักคิวยังไม่ใช้ท่าโจมตีนะครับผมโอ้มันยังไงกันล่ะเนี่ยต่อให้เราอย่างนั้นหรือสเตลล็อกนะครับตอนนี้สปีดเพิ่มมา2ระดับแล้วน่าจะได้ตีก่อนโปเกมอนของซากากินิโดคิงนิโดคิงนิโดคิงดินถ้าดินเหมือนกันอะที่จริงซากากิเป็นหัวหน้ายิม8นะตอนภาคเรดก็มีโปเกมอนดินเยอะอยู่นะครับโอเคแฟบิสครับผมผมไม่ตายว่ะไม่รอดนะครับเอิร์ธเควกเอื้อโอเคทำดีสุดแล้วน้องบี้ต่อไปที่จะส่งก็ครือโอ้ผมถ้าผมส่งยูกิโนไปโดนพิษแน่เลยอ่ะส่งบุยไปแล้วกันแต่ว่าตอนนี้พายุทรายอ่ะมันจะเพิ่มพลังป้องกันเวทของธาตุดินหินแล้วก็เหล็กใช่ไหมเพิ่ม3จำไม่ได้เหมือนกันเอิร์ธเควกนะครับน่าจะทนได้อุ้ยน้ำนิ่ม68ไรเพอริเออร์โดไซดอนใช่ไหมออมยูกิโนแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้คือธาตุดินอีกอ่ะมันคือดินหินใช่ไหมไม่ใช่ดินไม่มีผมแค่กลัวธาตุเหล็กเฉยๆนะครับโอ้ยโดนสเตลล็อกไปเยอะเหมือนกันผมจะบลิสซาร์ดไม่ได้ว่าเราอาจจะโดนหินได้นะโดนสโตนเอจแน่เลยยูกิโนได้ออกก่อนนะครับทุบไปไม่ตายเมกาฮอนชีชีโอ้ยไปแล้วต้องส่งโรมาให้จำคิกนะครับจังหวะนี้อย่าวืดนะเอ้ยหรือว่าผมรีเทิร์นดีวะอ๋อโอเคยังไงก็ได้หาจำคลิกแล้วกันปรับนี่ท่าใหม่เป็นโอ้โหตีเบาจังวะใจเย็นหยุดไว้อย่าเพิ่งโอ้ตอนนี้เราสถานการณ์ย่ำแย่แล้วนะครับบุยยังไม่ตายเหรออ๋อไงดีอะเขาเหลือ3อะโหซากากิเอาเรื่องอยู่นะครับผมชามแล้วกัน
Stone Age โอ้ยเบาๆผมจะชามอีกรอบหนึ่งเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะบัฟมิมิคิวนะครับคือนุ่มนิ่มเนี่ยโดนเอิร์ธเควกตายชัวเอ้ยเรามีโดตัวบูสต์นี่ว่า3อันเอ้ยทำอะไรเราไม่ได้หรอกดูเลือดกลับมาสโตนเอจเราอย่าไปเสี่ยงกับการตอดเลือดเลยเราเติมเลือดเลยแล้วกันหลบได้นะครับแล้วก็เพลย์รัฟหกสิบเจ็ดครับผมนิโดควีนจะสู้ได้ปะเพลย์รัฟครับผมอุ้ยเฮ้ยกันแฟรี่โอ้พิษนี่ว่าสลัดเวฟโคตรแรงเป็นสายเวทซะด้วยชาโดว์คอร์ครับจะเย็นจะเย็นชาโดว์คอร์อีกทีหนึ่งคริ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 คีหรือเปล่าวะแต่เราติดพิษนะครับไม่คีเหรอตัวสุดท้ายนะครับมิวทูโปเกมอนในตำนานเจน1นะครับมาเราลุยต่อเลยไม่เจอกันนานเลเวล70ด้วยเอาไงดีวะเนี่ยเราคงไม่โดนโจมตีตายในครั้งเดียวใช่ไหมเฮ้ยล่างเมก้าเป็นเมก้ามิวทูไวนะครับผมโอ้ยจะรอดจากการใส่สไตร์นะครับหมาอะไรอ่ะปุ๊บอึ๊บทนไว้เลยว่า70เท่ากันแต่ว่าสเตตของเมก้ามิวทูไวนี่คือเวอร์มากนะครับผมแล้วเบสสปีดก็สูงกว่าด้วยอ่ะเป็นไปได้ว่ามิมิคิวที่บวก1มาเมื่อกี้อาจจะช้ากว่าต้องลองดูนะครับพลังจิตร่างวายคือพลังจิตล้วนก็คือแพ้ผีใช่ไหมชาดูคลอโอ้ยมิมิคิวได้ตีก่อนนะครับฝับเข้าไปเฮ้ยไม่ตายโอ้ดิชาร์ดเลือกที่จะเติมเลือดนะครับโหดูงี้ผมไลฟ์สกรีนดีกว่าโอ้โหอะไรจะแรงเบอร์นั้นโอ้เอาไงดีวะเนี่ย
ใส่เซตไดใช่ไหมอย่างน้อยใส่เซตไดอ่ะจะโจมโอ้โหเกือบตายตกใจหมดอย่างน้อยใส่เซตไดก็คือจะไม่จะตีเกาไกลไม่ได้นะครับจะต้องเปลี่ยนเป็นมูฟอื่นแทนแต่อาจจะโดนอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะอย่างเช่นมิวทูจะมีเอิร์ธพาวเวอร์หรือเปล่าหรือไม่ก็เอนเชียนพาวเวอร์เฮ้ยนี่ถ้าเกิดมีท่าแปลกๆแล้วตีน้องบี้วันฮิตเคโอนี่คือผมก็จบเหมือนกันนะครับเราจะวัดดวงไหมแต่อาจจะไม่ตายก็ได้นะผมนี่คิดหนักเลยเรามี X ไหมเรามี X Special Depth อันหนึ่งนะครับแล้วก็ Roto Boost เฮ้ยมีอันเดียวพอดีเลยโอเคผมคือ Mewtwo Y เนี่ยจะใช้ท่าเวทนะครับแล้วผมไม่รู้ว่ามีท่าแปลกๆหรือเปล่า Aura Sphere ว่าแล้วโอเคผมจะเติมเลือดก่อนผมก็นึกอยู่ว่าท่าอะไรวะที่มันชนะทางเป็นออร่าสเฟียร์นะครับโอเคผมสามารถรับออร่าสเฟียร์ได้อีกครั้งหนึ่งนะถ้าเกิดไม่ครีนะครับอย่าพูดเป็นลางสิแต่ไม่รู้ว่าส่วนด้วย Darkest Radiant เนี่ยจะตายหรือเปล่าอย่าคิไม่คิดนะครับโอเค Darkest Radiant จัดการทีเถอะเรียบร้อยนะครับลุ้นจริงอะไรจริงผมเมื่อกี้เรามี X Special Defense อยู่อันหนึ่งพอดีอ่ะโอ้โหซื้อมาแล้วเหลือหนึ่งอันช่างเป็นการต่อสู้ที่เข้มข้นอะไรอย่างนี้ฉันเห็นแล้วแหละว่าเธอน่ะเลี้ยงโปเกมอนมาด้วยการดูแลขั้นสุดยอดเลยสินะมันคงโง่มากที่จะต่อสู้กับเด็กอย่างแกด้วยความตั้งใจทั้งหมดของฉันเอาล่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันก็คงจะยกเอเธอร์พาราไดซ์ให้กับเธอแล้วล่ะแต่ว่าจำไว้นะทีมเรนโบว์ร็อกเก็ตน่ะไม่มีทางล้มเหลวหรอกอย่าลืมอย่างนั้นอย่าลืมซะล่ะซากากิน่าจะยอมถอนตัวนะครับผมโอเคฉันจะยอมถอยคราวนี้สักครั้งแต่หวังว่าพวกเราจะได้พบกันอีกครั้งนะกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับสำหรับที่ Aether Houseดูเหมือนว่าทุกอย่างจะกลับเป็นปกติแล้วสินะสามารถเอาชนะทีม Rocket Boss ได้นะครับคุณแม่ว่าไงคุณแม่ฟื้นแล้วนะครับโหทำหน้าเงอะฉันอยู่ที่ไหนกันอิเลียบาฮาจิมาดามคุณแม่เบอร์จีน่ะจัดการทีมโรเก็ตให้พวกเราน่ะ
หืมอย่างนั้นเหรอมันอันตรายมากเลยสินะใช่แล้วโอ้บาจิดูเหมือนว่าเธอน่าจะช่วยพวกเราไว้อีกครั้งสินะฉันรู้สึกขอบคุณมากเลยล่ะคุณฟาบาเงอะท่านประธานผมก็ยินดีด้วยนะที่ท่านประธานปลอดภัยนะฉันรู้สึกมึนๆนิดหน่อยนะแล้วฟาบาแกเป็นไงบ้างไม่บาดเจ็บใช่ไหมอ๋อใช่แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นหรอกท่านประธานฉันดีใจผมดีใจที่คุณปลอดภัยนังเลียนังเลียจะฟ้องนะครับผมฟาบาบอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งพูดอะไรนะเอ้ยจะไม่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทรยศหักหลังเอเธอร์พาราไดซ์แล้วก็ไปเชิญแก๊งร็อกเก็ตอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นเข้ามาหรอกนี่หัวหน้าสาขาฟาบาเมื่อกี้พูดอะไรออกมาน่ะผมขอโทษด่วนลดขั้นแน่อยากเลื่อนขั้นในสายงานนักใช่ไหมบาจีขอบคุณมากที่ช่วยเหลือเอเธอร์พาราไดซ์ไว้อีกครั้งตอนนี้คุณแม่ของฉันอยู่ในห้องพักรักษาตัวก็ตรวจเช็คอะไรอีกสักนิดหน่อยแต่คิดว่าคงไม่เป็นไรแล้วล่ะแล้วก็เกี่ยวกับมิสเตอร์ฟาบาร์กลายเป็นอินเทิร์นแล้วโดนลดขั้นรับนี่โอ้ได้รางวัลเป็น55บิ๊กนักเก็ตนะครับผมบิ๊กนักเก็ต55อันก็คือเงินประมาณล้านนึงอ่ะประมาณเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละเอาล่ะแล้วไว้เจอกันใหม่อีกครั้งนะเอเธอร์พาราไดซ์กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะบอยาจิฉันกังวลเกี่ยวกับแม่มากเลยล่ะเจ้าแก๊งร็อกเก็ตพวกนั้นนะมันน่ากลัวมากแต่ว่าจริงๆนะก็ได้ผจญภัยกับเธออีกครั้งนะมันสนุกมากเลยฉันรู้สึกขอบคุณมากเลยนะเอาล่ะเมื่อไรก็ตามที่ฉันไปท้าบททดสอบด้วยตัวเองนะมันคงจะเยี่ยมมากเลยล่ะถ้าฉันจะไปทำมันด้วยกันกับเธอนะบอยาจิอันนอน้องเลียเอาล่ะดูเหมือนว่าเป็นเวลาถึงเวลาที่ฉันจะต้องไปแล้วล่ะแล้วไว้เจอกันใหม่นะบายจ้ะน้องเลียอ้าวยังไม่ไปเหรอเด็กหนุ่มคนนั้นเนี่ยช่างมีพรสวรรค์ซะเหลือเกินเอาล่ะต่อไปโลกใบไหนล่ะที่ฉันจะไปปลดปล่อยพลังชั่วร้ายของฉันน่ะโอเคกลับไปแล้วนะครับโปเกมอนอันตรามูนเอพิโซด RR The End นะครับผมจบแล้วจบตรงนี้เหรอจบแล้วนะครับจบแล้วจบไม่ต้องแจวโอเคเรากลับไปที่บ้านนะครับก็โดยสรุปแล้วนะครับผมเราแก๊งหัวหน้าทีมทั้งหลายนะครับรวมถึงซากากิด้วยเนี่ยไม่ใช่หัวหน้าแก๊งวายร้ายที่อยู่ในโลกนี้นะครับที่อยู่ในภูมิภาคอื่นๆของเกมภาคอื่นๆก็คือตัวละครทั้งหมดที่เราเจอในปราสาทเนี่ยเป็นหัวหน้าที่มาจากโลกอื่นนะครับผมก็เรียกว่าโลกคู่ขนานก็ได้นะก็คือตอนที่เราฟังพวกเขาเล่าเรื่องเนี่ยแผนการของเขาเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับกับภาคเก่าๆที่เราเล่นน่ะแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือจะไม่มีเด็กหนุ่มมาขัดขวางอ่ะแต่ว่าจะประมาณว่าในจังหวะที่แผนการชั่วร้ายของเขากำลังจะสำเร็จอ่ะ
โดนดูดมาที่โลกนี้ซะก่อนนะครับอะไรทำนองนั้นก็คือจะไม่มีเด็กวาระเด็กก็คือเป็นโลกแห่งความชั่วร้ายอ่ะที่พวกแก๊งนั้นทำภารกิจของเขาได้สำเร็จอ่ะเป็นโลกคู่ขนานนะครับที่ไม่มีเด็กก็คือมันจะมีจังหวะที่ซากากิบอกว่าอะไรนะมีเด็กมายืนอยู่ต่อหน้าฉันเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับแต่ว่ารู้สึกได้ถึงฟีลลิ่งนะครับผมก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าประมาณว่ามันมีความรู้สึกจากโลกอื่นมาเชื่อมต่อใช่ไหมมันก็เลยรู้สึกได้นิดนึงนะครับสุดท้ายเราก็สามารถจัดการทั้งหมดได้นะครับแล้วก็เอเธอร์พาราไดซ์ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ส่วนพวกเราหัวหน้าแก๊งวาระทั้งหลายรวมถึงซากากิก็ถูกวาร์ปกลับไปโลกเดิมนะครับไปทำตามแผนการให้ได้อย่างสาสมใจเหมือนเดิมนะครับผมโอเคก็จบกันไปนะครับสำหรับเอพิโซด RR ก็ถือว่าจบทั้งเนื้อเรื่องหลักแล้วก็เนื้อเรื่องเสริมแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามดูติดตามรับชมกันมานะครับก็โปเกมอนภาคอัลตร้ามูนนะครับหรือว่าอัลตร้าซันแล้วก็อัลตร้ามูนเนี่ยผมจะเล่นเป็นโพสต์เกมต่อไปนะครับก็คือหลังจากตอนนี้ก็จะเป็นโปเกมอนอัลตร้าซันแล้วก็อัลตร้ามูนนะครับเป็นโพสต์เกมครับผมก็มาดูกันว่ามีอะไรให้เล่นหรือว่าน่าสนใจทำบ้างนะครับก็ต่อไปก็คงจะลงประมาณ2ตอนนะครับต่อสัปดาห์นะตอนนั้นคือแพลนที่วางไว้นะครับโอเคก็จะลงไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะไม่มีอะไรเล่นอ่ะประมาณนั้นเลยนะครับโอเคสำหรับในตอนนี้นะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ